ดูดีไซน์ดูความยิ่งใหญ่กว่านี้คือกระดาษย่อมๆแหละมูลค่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงแล้วนี่น่าจะมีหลักหลาย10ล้านนะในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะดูเนี่ยเรื่องดีไซน์เราจัดเต็มทุกอย่างก็อย่างที่บอกคือผ่านมาเยอะนี่นายกคุณอยากรู้ว่าหลังบ้านมันมีอะไรพาดูนะหลังบ้านเหรอเลเบลใหม่ได้ไหมแต่หลายคนเนี่ยล้อเหมือนแบบตึกสร้างไม่เสร็จแต่เปล่านะจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ครับในการทำอะไรแบบนี่ไงที่ตรงนั้นไปวันนี้เราจะให้นายกมารีวิวแพท 2.0 ประจำเมือง What City ของเรากันเราจะมาถามว่ามันแตกต่างยังไงกับแพทเก่ามีอะไรใหม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างไปแล้วนายกอยู่นี่ต่อมานี่ไงอยู่นี่ไงนายกสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผม Bounty Bounty Hunter Bounty ธรรมดานี่แหละ Bounty นามสกุล What นามสกุลเดียวกับเมืองเลยครับนี่ใช่ครับนายกพาผมไปรีวิวแพท 2.0 หน่อยได้ไหมเราอยากรู้อะไรกันนะโอ้หลายอย่างเลยนายกเราจะเริ่มที่อะไรก่อนดีกว่าตอนนี้อ่ะไอหลอดเลือกอันใหม่กับอันเก่ามันแตกต่างกันยังไงอันเก่าเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหลี่ยมๆถูกไหมแล้วหลอดมันจะเท่ากันใช่ไหมนี่เดี๋ยวมองว่าคือเราเนี่ยเป็นเมืองของการไฟท์การต่อยตีเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่คนจำเป็นจะต้องเห็นให้มากที่สุดมันต้องเด่นใช่ไหมครับนายกใช่ครับเราก็เลยเอาเลือดตัวเนี้ยขึ้นมากับเกาะให้เป็นแถบแนวยาวด้วยมาตรฐานเนี่ยมองง่ายกว่าคือพวกอาหารกับสมองถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญครับแต่มันไม่ใช่อะไรที่คนจะต้องโฟกัสตลอดเวลาอันนี้ผมฝากบอกผู้เล่นได้ไหมได้เลยครับนายกเชิญเลยครับคือทุกอย่างอ่ะมันเท่าเดิมแบบที่มันรู้สึกว่ามันลดเร็วขึ้นหรือเพิ่มเร็วขึ้นพวกเองอ่ะคิดไปเองแต่สาหัสผมชอบมากโคตรเฟี้ยวเลยใช่ผมรู้สึกว่ามองง่ายมากเรื่องเลือดลดแล้วก็น้ำมันเนี่ยมองง่ายจริงใช่เดี๋ยวให้นายกภาพดูเลยมีรถมาไหมอ่ะมีการผมมีงบนะมีงบก่อไหนใช่นี่คันนี้เราก็ไปขอเขามาด้วยคุณใช่ไหม282อันนี้นายกคือมันคืออะไรไอ้ตรงพลังที่เป็นหลอดยาครับที่เป็นเหมือนตัวไฟหรออันแรกเนี่ยคือไฟเห็นไหมว่ามันอัน2อัน3อย่าไปถามหาได้ไหมอ๋อเป็นพ็อปอ๋อเป็นพ็อปถ้าเกิดภาษากราฟิกใส่ให้มันบาลานซ์เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คือยอมรับว่าใส่ให้มันบาลานซ์ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยเราจะมีไอ้ตัวบิ๊บถามว่าบิ๊บคืออะไรมันคือไอคอนเวลาเราเปิดเนี่ยมันอยู่ในแบบไอคอนนู้นไอคอนนี้ซึ่งไอหน้าต่างเนี่ยเราเรียกว่าบิ๊บมันกด insert จะเปิดขึ้นมามันจะมีเนี่ยแลนด์มาร์คสเตชันอาจจะเปิดอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยตั้งค่าคือมันจะเปิดทุกอันเราไม่พอใจอยากจะเห็นอะไรก็ปิดมันซะนะครับสมมติแลนด์มาร์คทุกที่ในเมืองเนี่ยผมจำได้แน่ๆก็ปิดเปิดแลนด์มาร์คผมไม่ใช่คนฟาร์มแน่ๆปิดไปพวกอีโคทั้งหลายเนี่ยผมปิดเลยเพราะคอนเซ็ปต์ของหูฟังดีสามารถให้ฟังได้อย่าถามเยอะต้องลองเองใช้คำนี้ดีกว่าต้องลองเองคือที่แน่ๆมันเป็นแบบว่าระบบไร้สายไอ้ตัวนี้คือจะพิเศษถึงตรงนี้มันมีบลูทูธด้วยเราใช้กับพวกอะไรสิ่งอื่นต่างๆที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันเบาแล้วก็คือสีสันนะบอกเลยว่าโดนใจเนี่ยดูดิมันมีกี่สีครับ3สีอันแรกเนี่ยเริ่มมาที่ขาวกับฟ้าอ่อนใช่ฟ้าอ่อนอมม่วงนิดๆอัน2เนี่ยเป็นสีฟ้าตัดกับชมพูนี่อันนี้อยู่แล้วมาตรฐานแล้วสีดำอะไรอยากไปดูอะไรต่อเห็นบ้านแก๊งอยากไปบ้านแก๊งใช่แล้วครับผมเข้าไปลองเล่นอะไรในบ้านแก๊งได้ไหมไม่รู้ว่าไอ้พวกยามมันล็อกประตูไว้หรือเปล่านี่ไงบ้านแก๊งแต่จะเข้าได้หรือเปล่าเรียบร้อยดูดีไซน์ดูความยิ่งใหญ่แบบนี้คือกระดาษย่อมๆแหละมูลค่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงแล้วนี่น่าจะมีหลักหลาย10ล้านนะในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะดูเดี๋ยวเรื่องดีไซน์เราจัดเต็มทุกอย่างก็อย่างที่บอกคือผ่านมาเยอะนี่นายกคุณอยากรู้ว่าหลังบ้านมันมีอะไรพาดูนะหลังบ้านเหรอจะเข้าได้เหรอแต่หน้าบ้านเราเข้าไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราจะไปทรงโจรก็ไปมงก็ไปมามีที่เบิกรถด้วยเจอกระดาษของตัวเองก่อนเลยส่วนตัวคือสำหรับคนที่อยู่ในรายชื่อบ้านนี้เท่านั้นถือใช้ได้ทุกอย่างต้องเป็นสมาชิกในบ้านที่เราใช้ได้ก็เหมือนสมาชิกแคนสมาชิกกิลอะไรเงี้ยต้องอยู่ในชื่อนั้นๆก่อนถึงจะสามารถใช้งานที่นี่ได้ก็คืออย่างที่เห็นจากภายนอกแล้วเนี่ยคือ3ชั้นบ้านหลังนี้และนี่เลยไฮไลท์เลยไอ้ตู้เกมนี่บอกเลยมันเล่นได้ใช่ไหมนายกเล่นได้จริงแต่มันเอาพวกผมหัวร้อนมาหลายคนละนี่เสียตังค์ไหมเล่นฟรีไม่เสียสำหรับแก๊งไม่เสียเลยแต่มันจะมีเรื่องของสกอร์ที่แบบเยอะถ้ากูป่าวะอะไรคือสกอร์มันโชว์หมดเลยทุกหลังสมมติเนี่ยนี่เป็นนาย A อยู่บ้านหลัง A นาย A ได้สกอร์ท็อป1ถ้าเกิดไอหลัง B อยากจะแซงก็ต้องไปเล่นให้แซงอ๋อคือเป็นหลังลีดเดอร์บอร์ดถูกคือบางแก๊งมี7หลังก็เข่งกันเลย7หลังนี่ถูกไม่รู้ใครจะมีใครตีกันเพราะสกอร์เกมแบบแต่ผมบอกเลยหัวร้อนจริงจังเลยไอเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเปิดชิงบ้านซึ่งมันจะเป็นเกมเพลย์ที่พวกเรา อ่ะสร้างขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยมันล้อจริงๆเนี่ยWhat Cityเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แพท 2.0 นะเขาว่างี้คือแพทเทคนิคทุกอย่างของเราตอนนี้คือเราจะเอาฟังก์ชันในเรื่องของถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือรายการโปรดนะคือเราเห็นแล้วว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆเอาแบบว่าเห็นได้ชัดสุดเลยคือกระเป๋าเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเองคลิกขวาดูทุกไอเทมจะมีสามารถแอดทูเฟซบุ๊กได้ผมลองแอดอ๋อผมเห็นแล้วพอแอดปุ๊บมันจะไปอยู่ในโหมดฝั่งบนซ้ายที่มันเขียนว่าเฟเวอร์ริตแล้วกดเข้าไปก็จะเจอไอเทมนั้นๆเลยผมทำเหมือนจะจัดแต่ผมก็อยากจะเตรียมของไวไฟด้วยเข้าใจฟิวป่ะแต่ที่สำคัญเฮ้ยอันนี้ขอโชว์นิดนึงกระเป๋าเนี่ยคือถ้าเกิดเราลากอะไรไว้ในคลิกสล็อตฝั่งซ้ายเนี่ยคือเราออกเข้าใหม่เข้ามามันก็จะอยู่แบบนี้ใช่ผมไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยว่ามันเหมือนเดิมเลยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตอบโจทย์มากแล้วเขาอยากได้อันนี้ก็คือเสียงเรียกร้องจากประชาชนด้วยว่าเขาอยากได้ก็เลยจัดให้เลยไหนๆก็มาตรงนี้นะดูนี่เดี๋ยวโชว์ของโชว์ของของไหนนะคะทีนี้ไอสิ่งที่เพิ่มเนี่ยคือเรื่องของร้านเงินธนาคารเขากดออเดอร์ไปเห็นไหมจะมีบวกมันจะมีให้ตัวเลือกบวกเป็นแคชจะเป็นเครดิตถ้าเกิดเป็นเครดิตก็คือเอาเงินในธนาคารเราซื้อได้เลยอยากไปโชว์ตึกเดเบลใหม่ได้เลยแต่หลายคนเนี่ยล้อเหมือนแบบตึกสร้างไม่เสร็จแต่เปล่านะจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ครับในการทำอะไรแบบนี้ทุกอย่างที่เราคิดมันมีเหตุผลและมีการใช้งานอยู่ครับน่าแต่โอ้โหเกิดเหตุอะไรวะเนี่ยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงไงนี่คือเหตุผลที่แบบเราทำตัวตึกมาเป็นแบบนี้ไงในรูปแบบของการเล่นเนี่ยถ้าพูดง่ายคือการเข้าทำของตำรวจหรือจะเป็นแก๊งกับแก๊งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้แบบมีทิศทางมีการวางแผนมากขึ้นเนี่ยสังเกตคือตึกตัวเนี้ยไม่ได้เข้าจากทางเดียวนะเขาเอาของเราด้วยตัวตึกที่เขาไม่ปิดทึบเนี่ยเพราะว่าในมุมนึงอ่ะก็คือคนจากภายนอกก็ถ้าเกิดวางแผนดีก็หาคนแม่นปืนก็สับก็ยิงขึ้นไปไกลแค่คนข้างบนก็ร่วมเหมือนกันคนข้างบนเนี่ยแม่นๆหน่อยก็ยิงลงมาหาคนที่บุกอยู่เนี่ยเขาไม่ยืนรอแต่ถ้าตำรวจไม่ประกาศเราก็ยังช่วยไม่ได้นะเนี่ยเขาต้องตั้งรถเพื่อเป็นบารีเออร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถูกปะอันนี้ก็สวยงามอยู่ครับในการจัดทำตรงนี้ขึ้นมาไปดีกว่าให้เขาทำงานกันดีกว่านายกอันนี้ผมอยากรู้ของเขาตู้ไหนเล่าสั้นๆก่อนว่าเกิดนิดนึงก็คือคนเราเนี่ยเวลาทำงานดำทำอะไรในเมืองใช่ไหมที่สำคัญเนี่ยคือมันมีรถคันที่ขับและรถแรงเนี่ยคือหนึ่งแต่อีกหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรถที่เอาไว้เก็บของงานดำใช่ไหมรถทำงานใช่ก็ต้องเอารถไปเก็บของแล้วเนี่ยรูปการใช้ชีวิตเนี่ยคือสมมติว่าผมจกปูนเสร็จต้องมาเบิกรถเก็บของเบิกรถมาเก็บรถซึ่งเนี่ยตรงนี้มันเลยทำให้บางคนเนี่ยรถหายบ้างอะไรบ้างขัดจังหวะในการเล่นอันนี้เราเลยทำมาแก้ปัญหาตรงนั้นรถในเมืองนะนี่เลยเปิดปุ๊บแล้วเราก็เลือกรถทะเบียนคันที่เราอยากจะออกมาน่ะตรงนี้ก็สะดวกสบายเลยครับแบบไม่ต้องเบิกรถเลยมันกดตรงนี้ได้เลยใช่ไอ้ farming table เนี่ยเอาไว้ทำอะไรแท็บเล็ต farming หรือแท็บเล็ตfarming แท็บเล็ตก็คือเอาไว้ฟาร์มไงก็คือเหมือนอุปกรณ์ฟาร์มคือเราเข้าสู่จุดไงเราก็อยากจะแบบว่าอัพขึ้นอีกระดับหนึ่งคือเราฟาร์มด้วยระบบแบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้ก็คือใช้มือในการเก็บไปโพอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเก็บง่ายขึ้นตรงที่ว่า1ตัวมันเก็บได้จำนวนเยอะขึ้นหลายๆคนเนี่ยในมองภาพรวมอาจจะดูมันช้ากว่าปกติแต่ความจริงไม่ได้ช้านะมันเผลอๆมันเร็วกว่าเดิมด้วยแต่ก่อนเนี่ยมันคือการเก็บ1ครั้งได้1ตัวแต่เดี๋ยวนี้มันคือการเก็บ1ครั้งได้20อะไรอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปขึ้นแล้วก็ซื้อจะมีหมูเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเห็นไหมมันจะมีเลเวล4เลเวลก็คือนี่แหละความลำบากของมันในการหมูเนี่ยเราก็ต้องไปหาข้าวมาไว้ให้มันเอาน้ำมาให้มันด้วยก็คือพอมันถึงเลเวลมันถึงสเตจมันที่ครบเวลาลงกำหนดไปเนี่ยเลเวล1เวลาเท่านี้มันครบเวลาปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเอาน้ำหรือเอาข้าวให้มันแล้วก็กดให้มันปุ๊บก็ขึ้นเป็นเลเวล2ก็เนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนเลเวล4แล้วมันจะขึ้นว่า ready to pick แล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปกดแต่ดีแต่ถ้าเกิดเองลืมให้อาหารตามเวลาที่มันกำหนดมันตายนะมันตายด้วยต้องเลี้ยงใหม่ซื้อใหม่เสียตังค์ตายครับเลี้ยงหมูวันละกี่ร้อยตัวครับมันเลี้ยงได้แค่ทีละ5ชอบไหมดีค่ะดีเพลินดีมันยังไงมันเพลินเหรอหลับไม่เคยหลับคาเล้าหมูไหมเนี่ยถามเนี่ยไม่ค่ะยังไม่เคยหลับคาเล้าหมูถูกปะแต่เสียงแล้วเหมือนหลับไปแล้วนะนี่ละเมอกดไปนะเคยหมูตายไหมถามตรงอะไม่ตายค่ะยังไม่เคยตายเลยเหรอถามจริงเรื่องมือถีบมันขี่ละประมาณ5นาทีนี่ไงก็สัก3-4 นาทีเราก็จะแวะมาดูคือเราไม่เคยตายจริงหรอไม่ตายเก่งเกินอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นทุกคนที่เริ่มงานเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบปาร์ตี้เล็กๆหมายถึงว่ามันจะไอเข็มทิศเนี่ย1อันเนี่ยจะสามารถใช้ได้หลายคนก็คือสมมติผมกดไม่ต้องกดทุกคนนะคือกดคนเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะมีเลือกให้มาร์คหัวว่าเราจะเอาใครเข้าปาร์ตี้แล้วพอเข้าปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นจุดเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดใครมีรถพูดง่ายอย่างคันเนี้ยก็คือไปด้วยกันได้เลย4คนขับไปด้วยกันเลย4คนใช่ปะล่ะครับขับไปกัน4คนแล้วเราก็คือทุกจุดจะเห็นเหมือนกันหมดแล้วคือเก็บได้ทุกคนกดใช้ปุ๊บเห็นว่าจะมีมาร์คฟ้าขึ้นที่หัวแล้วกดเขียนปาร์ตี้เนี่ยไอคนที่โดนมันจะเขียนว่า you can fighting มาขึ้นแล้วเปิดแมปดูจะมีจุดน้ำตาลคือผมว่าโอเคนะเอาอบอุ่นไปกับแฟนได้วนอะไรเงี้ยอุ้ยบางคนวันนั้นผมเห็นเอามอไซค์กันมา5คันแล้วขับกันเป็นแก๊งเลยเฮ้ยมันเป็นภาพที่ผมนี่แหละคือภาพที่ผมรู้สึกว่าเราอยากให้เกิดขึ้นนะเก็บไอเทมได้แล้ว1ชิ้น 1ชิ้นมันเก็บได้กี่คนนะครับนายก1ชิ้นมันก็คือทุกคนเห็นหอยของมันนะครับแต่มันจะเป็นจุดเดียวกันเห็ดที่ได้เห็นว่ามันจะเป็นรูปเหมือนแบบเห็ดมีดินเนี่ยก็คือมันยังไม่บอกว่าเราได้เห็ดอะไรพอโปรเฟสเนี่ยมันจะสุ่มอีกว่าเราได้เห็ดประเภทไหนซึ่งแต่ละประเภทราคาจะต่างกันไปนี่ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในบริเวณโซนนี้เนี่ยก็คือตรงไหนก็ได้นี่กลางนี่กลางนี่เกลางนี่ในกลางไหนก็ได้เนี่ยผมลองทำเต็นท์นี้ก็ได้นั่นแหละมันคือการกลางเต็นท์แล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนได้เลยชิปเทสคืออะไรอะแชมปิญองได้แชมปิญองมานี่ไงเฮียตรงน้ำไปงานใหม่คืองานมูน้ำลึกแต่คือจะได้เนี่ยคือต้องซื้อเรือลำนี้ก่อนราคาเท่าไหร่ครับ1,800,000แพงอยู่นะเรือ500 โลนะอันนี้อ๋อมันใส่ได้ด้วยครับมันเก็บของได้ด้วยประเด็นเนี่ยคือไอเรือลำนี้เนี่ยโดมันไม่สามารถงัดเรือได้ก็คือได้เก็บของแล้วก็ค่อนข้างเซฟแหละเราก็ทำมาช่วยคนนิดนึงเพราะราคาสูงในงานนี้ก็คือเราก็ต้องขับไปกลางน้ำไกลๆหน่อยเพื่อผู้เล่นเนี่ยจะมีประกาศเรื่องของระยะในการตกปลาไปแล้วอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยก็คือมีไอคันเบ็ดกับเหยื่อใช่ปะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในการตกปลาน้ำลึกเนี่ยคือลอกไฟฟ้าและเนี่ยยิ่งไปไกลของที่ได้ยิ่งดีลากแค่ไอตัวคันเบ็ดเข้าช่องนี่ได้แล้วนี่ไงอุ้ยอ้าวหมุนรอบเดียวแล้วจบเลยเหรอครับนายกถ้าเกิดเองพลาดเลยก็พลาดเลยดิพลาดปะล่ะแรกอะพลาดครับมันต้องได้5รอบไงขออีกทีนึงเห็นไอ้รอบไฟฟ้าปะมีโอกาสเสียนะแต่แค่โอกาส1 ใน 1,000ในการที่มันจะแตกอะแต่มีคนแตกไหมมีก็คือซวยจริงๆอะเพราะราคามันค่อนข้างสูงนี่ได้แล้วได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งคนก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยนะเอาจริงไองานเนี้ยเดี๋ยวจะพาบินไปดูตรงกลุ่มชาวประมงWhat Cityนะนี่วันนี้คือหลักจะพาไปดูกลุ่มชาวประมงอะไรนะนี่มาแล้วเริ่มเยอะเยอะอยู่นะนายกแบบหลายคนเลยอ่ะยังไม่หมดนี่โอ้โหเยอะอยู่นะโอ้ยังไม่หมดอีกนะมีอีกใช่ไงก็เลยบอกว่างานนี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยดูเยอะมากไปได้อีกอ่ะก็คือนี่จะบอกว่าเห็นเรือขนาดนี้นั่นคือไม่ใช่อยู่ลำละคนนะนี่คืออยู่ลำละ3 คน 4 คนกันนะแล้วเขาต้องขับมาขายกันเนี่ยนี่เห็นหรือเปล่ามหาชัยเนี่ยเขาเรียกมหาชัยว่ะใช่ฟิลได้แล้วเนี่ยพี่ก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกก็คือทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาในส่วนกระสุนคือตัวแบบแรกที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลานานแต่ด้วยอะไรต่างๆที่โอเคเราอาจจะเพิ่มลดเข้าไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้มาถึงดราฟที่เท่าไหร่แล้วกว่าจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผ่านการเทสผ่านอะไรกันมาอย่างยาวไกลมากด้วยถ้าเกิดพูดตรงเนี่ย UI เนี่ยอย่างเราเป็นคนทำใช่ไหมเราเป็นคนออกแบบซึ่งแต่ละแบบกว่ามันจะได้มาเนี่ยเฮ้ยมันใช้เวลาเหมือนกันคือเรื่องของความเข้าใจของคนทำไปผู้เล่นจะชอบไหมทำไปผู้เล่นจะใช้เป็นไหมหรือทำไปคนที่เขาติดตามสตรีมเมอร์คนต่างๆเขาจะดูแล้วเขาจะเข้าใจในความหมายของสิ่งนั้นไหมอะไรอันมันคือเรื่องที่เราเอามาคิดกันเต็มไปหมดเลยครับในทีมงานตอนที่คิดทุกอย่างด้วยไม่ใช่แค่ UI หมายถึงว่าทุกอย่างเลยทั้งเกมเพลย์รูปแบบการฟาร์มอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งบางอย่างก็ไม่เคยทำแต่ก็ใช้คำว่าเราก็ดื้อด้วยแล้วก็อยากลองเลยคือต้องบอกอย่างนี้ว่า2020ในตอนแรกคือมันไม่ได้เยอะแบบนี้ทำไปสักพักเนี่ยใช้คำว่าทีมงานเริ่มสนุกอันนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะใช้เป็นที่ประสานไปให้ใครหลายคนที่เขาอาจจะเข้าใจไอ้เวลาเปิดเซิร์ฟเนี่ยที่เราเคยประกาศไว้เนี่ยตอนแรกปิด1 วันเลยเป็น2 วันเลยเป็น4 วัน5 วันคือไอ้แก้บั๊กใช่มันมีบั๊กเราเลยเปิดไม่ทันอะไรแต่จะบอกว่าไอ้ช่วงเวลาที่ปิดไปมันยิ่งปิดงานมันยิ่งเพิ่มคือบางอย่างเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยอย่างไอ้ล่าสุดไอ้เซตแมปเนี่ยถ้าเกิดใครได้เคยใช้เราได้ใช้กันอย่างเซตแมปเคยละเห็นไอเปลี่ยนสีแผนที่เนี่ยก็คือไอล่าสุดเนี่ยก็คือมันเป็นเวลาที่เราขอปิดขอเลื่อนครั้งสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าไหนๆก็ปิดแล้วเราก็ทำอะไรเพิ่มไปเลยแล้วก็คืนนั้นก็ทุกคนก็ช่วยกันทำหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาด้วยซ้ำขอบคุณพี่โบ๊ท Bounty นายกประจำเมืองWhat Cityของเราด้วยนะครับได้ครับพี่ดีครับวันนี้พาผมทัวร์หลายอย่างมากเลยเอาซะเหนื่อยเลยคืออย่างนี้ก็บอกว่าไอสิ่งที่พูดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที่เราไม่ได้พูดในวันนี้ที่ใส่เข้ามาแล้วด้วยและก็จะตามมาหลังจากนี้ด้วยเฟส2เนี่ยของ 2.0 เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับรถทั้งหมดนะเลยรอดูเลยรถเนี่ยอยากเห็นแล้วจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะมีอะไรต่างๆมาให้เล่นกันในเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันในเฟส2ครับสำหรับ What City 2.0 นะได้ครับขอบคุณครับตั้งใจจริงๆนะฮะจากใจทีมงานเลยทุกคนตั้งใจกันมากนะครับในการทำ 2.0ฝากทุกท่านติดตามด้วยตั้งใจทำจริงให้ทุกท่านได้เรียกว่ารับความสนุกสนานกันแบบเป็นรูปแบบตั้งแต่ผู้เล่นไปยันถึงผู้ชมที่ดูตามช่องทางสตรีมเมอร์ต่างๆเลยนะก็ฝาก What City 2.0 ไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงฝากติดตามทางหน้าแฟนเพจ What City ด้วยนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย See you again ไปก่อนจุ๊บชอบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าแทงผมเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายมีงานอะไรนะครับอยากได้ผมวางน้อยซื้อให้ผมหน่อยนี่แหละผู้จัดการจริงเป็นพี่สาวคุณน่ะต้องซื้อให้ผมดี ดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้เขาเอามาให้เราเดี๋ยวตังค์